เพื่อก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมอยู่กับผมวิทย์ตัวแดนส์นะครับก็สืบเนื่องมาจากคลิปที่แล้วนะครับที่จะมาเล่าเรื่องเกี่ยวกับตำนานชิโยมินะครับตำนานในช่องผมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องเล่าจริงเนี่ยโอเคเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังเลยแล้วกันนะโอเคงั้นไปดูคลิปกันเลยก็สำหรับตำนานชิโยมินะครับ NPC เริ่มมาตั้งแต่ตอนที่สมัยผมนั้นตอนนั้นรู้สึกว่าผมจะไม่รู้จักเฟดเลยนะครับช่วงนั้นผมเล่นเกมแต่Alternative Girl แล้วก็เกม Honkai Impact 3นะครับเห็นไม่อัพคลิป Honkai Impact 3นั่นก็คือผมเล่นเงียบๆนะครับตอนแรกไม่นึกว่าจะติดไงหลังๆมานี่โอ้โหติดงอมเลยครับตอนนี้ก็เวล80ไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็หลังจากนั้นเป็นต้นมาไม่รู้อะคือมันเคยเห็นคนเบื่อโลกไหมประมาณนั้นน่ะคือมันเบื่อถึงขั้นแบบว่าไม่มีอะไรเล่นไว้ถามเพื่อนในกลุ่มครับเป็นรุ่นน้องที่โรงเรียนเนาะก็ช่วงนั้นรุ่นน้องก็ติดเฟดติดงอมติดมากแหละคือผมก็ถามว่าเฮ้ยมีเมะอะไรน่าดูบ้างตอนนั้นเบื่อเมะด้วยแหละก็เลยถามเรื่องเมะไปด้วยน้องเขาก็ตอบว่าอ๋อเฟดอะพี่เฟดใช่พี่เฟดผมก็เลยทำการไปค้นหาใน Facebook เอ้ยไม่ใช่ค้นหาใน Google ก็ค้นหาไปเรื่อยๆจนมาเจอซีรีส์เฟดเยอะมากเป็นรูทเลยครับคุณเคยเห็นอารมณ์คนที่ไม่เคยดูเฟดไหมครับปั๊บไม่เยอะมากตอนนั้นคือถอนหายใจเลยนะตอนนั้นเนี่ยผมก็เลยทำการคอหาคนหนึ่งครับคนนั้นก็คือเพชรครับผมถามเพชรว่าเฮ้ยเพชรพี่ควรจะดูซีรีส์เฟดอันไหนก่อนดีแล้วเพชรก็จะตอบมาอย่างนี้ครับอ๋อดูอันไหนก็ได้เลยมันไม่ต่อกันมันดูไปเถอะผมก็เลยถามอีกว่าขอแบบเนื้อเรื่องจริงๆจังหน่อยเพชรก็ตอบว่าอ๋อถ้าอยากดูเนื้อเรื่องจริงๆจังอ่ะเอาแบบนี้ไปเลยเขาก็ให้ลิงก์มาครับก็ซีรีส์แรกที่ผมดูตระกูลซีรีส์เฟดเลยนะก็คือซีโร่สเตย์ไนท์ของธรรมดาเนาะแล้วก็รูทอันลิมิเต็ดเบดเวิร์กนะครับซึ่งผมดูแล้วคือเอาจริงๆนะคือมึงไม่ควรไปดูเฟสซีโร่ก่อนมันเชี่ยจริงหนักใจหลังจากนั้นไปต้นมาผมก็ดูจบครับดูจบเสร็จก็มีเฟสอัพพอคิวฟ่าเฟสเอ็กซ์ตร้าลัสแอนด์คอร์มาจนถึงขั้นถามเพื่อนว่าเฟสแกลเดอร์มีเป็นเมะด้วยแต่ไม่เห็นทำเลยผมก็เลยทำการไปโหลดเกมมาซึ่งพอไปโหลดมาเนี่ยเวลาเล่นเกมเฟสแกลเดอร์เนี่ยมันก็จะมีการเล่าเกินเนื้อเรื่องก่อนแล้วค่อยมาสุ่มตู้กาชาใช่ไหมครับซึ่งการสุ่มตู้กาชาสีดาวนะมันเป็นตู้ฟรีแหละมันให้คีตันมา30แล้วมันก็จะแจกเซอร์เวนสีดาวมาตัวหนึ่งฟรีๆนะครับซึ่งเซอร์เวนสีดาวตัวแรกสุดเลยที่ผมสุ่มได้ก็คืออลิซาเบธบาทอรี่ไม่แปลกหรอกที่แม่งบอลเลเวล10นะครับช่วงนั้นเนี่ยผมก็เป็นคนที่ยังไม่รู้จักเกมเฟดของเซิร์ฟญี่ปุ่นหรอกนะไม่ได้ไปหาข้อมูลไม่ได้เข้ากลุ่มอะไรเลยเห็นช่วงนั้นเนี่ยตอนนั้นอยู่ในช่วงอีเวนต์คริสต์มาส2017ซึ่งผมก็ได้ทำการไปดูตู้กาชาเฮ้ยไอ้เหี้ยลินช่วงนั้นอวยลินมากเห็นหน้าลินแต่ที่จริงเป็นเอลิชกิเกานะอวยชิบหายเลยครับแล้วก็มียูกาแมสแคสเตอร์แล้วก็มีอะไรนะแลนเซอร์เมดูซ่าน้ำตาจะไหลนะเห็นลินครั้งแรกแล้วแบบโอ้โหต้องเอามาให้ได้แล้วล่ะต้องมาแล้วล่ะจังหวะนี้ผมทำการเปิด30เม็ดครั้งแรกในชีวิตในตู้นั้นเลยสิ่งที่ได้นั่นก็คือตามคลิปนั่นแหละตามภาพนั่นแหละคือสามารถไปดูคลิปนี้ได้ที่ตัวไอนะครับเดี๋ยวผมแปะไว้ให้แล้วกันนะเป็น4ดาวแอสซิสตัวแรกนะครับที่ผมได้มาเนาะตอนแรกก็ไม่รู้หรอกว่าหลุดเลทคืออะไรครับจนผมได้เข้าไปเซิร์ชในวิกิตัวหลุดเลทมันก็คือตัวที่แบบมันไม่ได้ลิมิเต็ดนะครับฉะนั้นเครียดมากก็ไม่รู้ไงคือตอนนั้นไม่รู้จนกระทั่งครับว่านะครับอีเวนต์อะไรไม่รู้จำไม่ได้ได้ชิโยมิ MP2 นะครับต่อมาครับก็คลิปที่ผมอัดไปนะครับชิโยมิ MP3 ต่อมาครับคลิปที่ผมอัดไปแล้วไฟเสียนะครับชิโยมิ MP4 ครับเราไม่กี่ทีนี่ก็ยังเจ็บใจอยู่นะเนี่ยเอาว่ากันตรงๆนะครับทำไมมึงไม่ให้กู NP5 ไปเลยวะเสียใจนะครับเสียใจไม่ใช่อะไรหรอกเสียใจที่ด่ามันว่ากากนะครับคือเรื่องของเรื่องเนี่ยผมไม่ได้อัพเลเวลของ HP กับ Attack มันก็เลยดูกากแต่พอผมลองอัพไปเรื่อยๆเนี่ยก็ทำให้เธอเนี่ยผมรู้สึกว่าเธอเก่งนะเป็น Assassin 4ดาวที่ผมรู้สึกว่าเธอก็มีความเก่งอยู่ในตัวแต่มันไม่ได้แบบเก่งสุดๆอ่ะน้ำตาไหลแล้วเนี่ย
โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสำหรับตำนาน Xiaomi NPC ก็จบเพียงเท่านี้นะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ